นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นประธานมอบบ้านให้กับนายบินวันสุเป็นประชาชนหมู่ที่9ตำบลแก่งหางแมวนะคะรวมถึงได้นำหน่วยงานต่างๆไปช่วยเหลือมอบของช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะที่หมู่ที่9ตำบลขุนต้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนางรัชนีลอยฟ้านายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นมอบบ้านให้กับนายบินวันสุเป็นประชาชนหมู่ที่9ตำบลแก่งหางแมวโดยมีนายเดชจิโนรสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องกล่าวรายงานสำหรับความเป็นมาของการมอบบ้านในครั้งนี้เนื่องจากอาสาพัฒนาสังคมตำบลขุนซ่องได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลขุนซ่องว่ามีผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลขุนซ่องไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีเด็กเล็กที่ต้องดูแลโดยมีบ้านเพียงอยู่อาศัยมีลักษณะเป็นเพิงเล็กๆไม่มีสภาพเป็นที่อยู่อาศัยเวลาฝนตกหลังคารั่วไม่สามารถอยู่อาศัยได้เลยดังนั้นทางอาสาพัฒนาสังคมจึงได้ประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้นซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องได้มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาทและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนในการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้โดยในส่วนของวันนี้เป็นพิธีมอบบ้านให้กับนายบินวันสุเป็นโดยมีนางรัชนีลอยฟ้าเป็นประธานในพิธีมอบและหน่วยงานต่างๆเช่นเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานอื่นๆร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับนายบินวันสุเป็นและครอบครัวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะปกติเราเหล่ากาชาดก็จะมีโครงการอยู่แล้วค่ะมอบบ้านในงบปีงบประมาณ1ก็จะทำเป็นมอบบ้าน10อำเภอ10หลังค่ะในวงเงินประมาณหลังละ 100,000 บาทนะคะแต่วันนี้เป็นของพมจ.เขาค่ะกาชาดก็มาร่วมแต่วันนี้เราก็มีของมาร่วมด้วยก็จะเป็นพวกมีพระบรมฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็มีพัดลมหม้อหุงข้าวมีเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมด้วยค่ะ